ากให้พูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะมีโอกาสได้มาฉายในประเทศไทยแล้วค่ะอันนี้ฉายพร้อมกับกัมพูชาหรือเปล่าหรือว่าเราฉายก่อนหรือไงครับจังเอาไอ้ฟองเยปีเรื่องถ้าจะเรื่องบอกเรื่องการเป็นคนยาวขันอะไรของคนที่ตำบักบักชมเรียบสู้จ้าสวัสดีจ้าภาพยนตร์เรื่องไม้กะลาเพลิงนี่คือบ้านจับบัญชังรุ่นร้อนหายในประเทศกัมพูชีหายจีภาพยนตร์ได้ลุบานจำนักหนักเล็ดมวยในขนมชนามปีบอลมาภายใบในประเทศกัมพูชีจ้าหมายความว่าภาพยนตร์แมนนนนี่ตายชายที่โล่งกัมพูชาที่หนึ่งเลยนะครับผมก็คือรายได้ฉายในกัมพูชาตอบคำถามครับคือมาฉายในเมืองไทยที่29เนี่ยนะครับแต่ว่าคือหนังเรื่องนี้ฉายเป็น record breaking คือทำลายทุกสิ่งที่กัมพูชาพอเราไปดูเราก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจก็เลยชวนเขามาลองมาฉายในเมืองไทยดูครับค่ะจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้พอ teaser ออกมาเนี่ยมันก็มีกระแสหลายด้านเหมือนกันเลยนะคะอย่างด้านที่คล้ายๆของคนไทยก็บอกคล้ายๆหนังไทยหลายเรื่องมากเลยนะคะอยากให้ชี้แจงหน่อยนึงจริงๆมันเป็น culture ที่มันคล้ายๆกันของ Southeast Asia หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นของกัมพูชาที่มีมานานแล้วก็จังเยทาเรื่องนี้เป็นเนี่ยโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเยทาอาจจะเป็นเรื่องไทยเชิงตั้งอยู่ตรงนั้นจ้าแบบนี้จ้าจ้านิ่งขยมบานเคยคอมเมนต์ดำเนินบองโอนในประเทศไทยคลาสก็บานคอมเมนต์ท่าเรื่องนี้เสดียงหนึ่งเรื่องมานาดในขนมประเทศไทยคนใต้นิ่งขยมช่องจมเรียบท่า this is not copy จ้าเยิ้งไอ้ดำเนินวับปะท้อประไปในจมเนื้อเสดียงขี้คนใต้ไอ้เยิ้งมีเรื่องหนีเตียนต่อคลื่นจ้าก็ยังคงเห็นอยู่ในทางโซเชียลก็มีบางคอมเมนต์ที่บอกว่าคล้ายๆกับเรื่องแม่นาดนะครับคือจริงๆแล้วคือไม่ใช่คือวัฒนธรรมที่บ้านคือมันต่างกันเพราะฉะนั้นอยากให้คนไทยได้รับรู้ได้ทราบว่าหนังเรื่องนี้ออกมามันเป็นแนวไหนครับผมวัฒนธรรมแบบไหนครับผมก็ลองดูครับผมอย่างแม่นาดเนี่ยมันเป็นตำนานของพระขนงนะคะแม่นุนนี่คือที่ไหนของกัมพูชาครับก็ยังแม่นาดเป็นคือเรื่องโบราณก็เป็นพระขนงแต่แม่นุนก็เป็นที่บ้านก็มีกันมีเหมือนกันครับผมแผนกตรงไหนครับพนมเปญพนมเปญครับผมตรงครับตรงพนมเปญครับคนก็เลยสงสัยว่าตอนที่ไปเรือแบบรอตรงท่าน้ำอะไรเงี้ยมีการเดินล่องเรือด้วยเช่นเดียวกันที่กัมพูชาใช่ไหมครับก็ไม่ครับผมถามเดี๋ยวถามเขาดีไหมครับถามให้เขาตอบดีกว่าครับอ๋อก็จองตังค์ฮะตาเรื่องใส่เรื่องแม่นุนไม่เมียนจิตูโดยอยู่นาเมียนนิวหมดตึกโดยอยู่นาออฟิลชิกาปัดขนมเนียมขยมเฉียมจ้ากรมฮอนขนมเนียมขยมเฉียมเนี่ยบางการเสกเรื่องยมตอนบ้านมาเรื่องแม่นาเตะก็ยมเมื่อบ้านแต่ทำเรื่องพี่แม่ยังไงยังยมดังทายโดยตรังนาปันไตยมชื่อทาการุนเนยเสดียงคณีปูปเตะขมายสบกาทั่วดำนาดอยตึกส้มใบตายปีม้นในพนมเปิ่งคือมีการมีบางมีพลัดตักจิตรานจึงการทั่วดำนาดอยตักนั่งชิมชิวใบไปในยมตั้งปีสมัยโบราณแล้วหดดับใบจะบ้อนก่อนเลยแต่มีได้ในขนมปเต้กามาชีจ้าจึงชิวใบดอยตักยมกระทาปเต้เยื่อสุดเดียงขณีมีสุดเดียงขณีแกบอกว่าเรื่องแม่นัดแกยังไม่ได้ดูครับผมก็เลยแบบคือว่าวัฒนธรรมที่บ้านที่เมืองไทยกับเมืองเขมรคือว่ามันอันเดียวกันครับผมมีไส้น้ำมีวัฒนธรรมคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามันคล้ายๆกันไหมประมาณนี้ครับผมค่ะบอยนะคะได้เห็นแล้วเป็นไงบ้างคะบอยครับคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าส่วนหนึ่งที่อยากพูดก็คือเราพูดกันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันอยู่นะคือผมว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นประเทศที่รับซอฟต์พาวเวอร์ของเรามากแต่เผอิญมันมีสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมภูมิภาคบางอย่างที่เหมือนกันเช่นการแต่งกายการดำรงชีวิตในสมัยก่อนมันทำให้บางอย่างเนี่ยมันใกล้เคียงแม้กระทั่งตำนานต่างๆมันจะเป็นเรื่องเล่าขานที่เล่าไปแล้วเดินทางไปแต่ผมว่าการที่ฝากไปถึงชาวเน็ตด้วยครับเวลาการทำเรื่องเล็กๆเนี่ยให้เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยผมเห็นรัสเซียยูเครนมาละที่แบบอะไรต่างๆเนี่ยมันกระทบเศรษฐกิจหลักๆของเราทั้งที่ทางเพื่อนบ้านเราอ่ะเขาเห็นเราเป็นเกาหลีนะครับเขารู้สึกว่าหนังไทยเป็นหนังที่เขาอยากดูดาราไทยเป็นดาราที่เขากรี๊ดนะครับแต่เดียวกันถ้าเราไม่ต้องเปิดรับก็ได้แต่ไม่ต้องไปมีเฮดสปีดกันเยอะขนาดนั้นก็ได้ครับ
คัญจริงๆอยากให้เล่าหน่อยนึงว่าเป็นตรงนี้คือมันตำนานขนาดไหนครับมันมีความศักดิ์สิทธิ์ที่คนกัมพูชาแบบศรัทธาด้วยไม้อย่างแม่นาคอย่างเงี้ยคนไทยก็ศรัทธาด้วยเหมือนกันก็จ้องดังทางแม่นุ่นนี่คือมีเสด็จพี่โบราณโมหรืออัตตามีตำนานนึกอะไรน่าได้ที่ที่การจองจำบอกประชาชนกับที่ก่อนตามปัดเรื่องนี้จำนองเชิงน้ำคือหาทาไม้กระลาเพลิงให้ตัวอังกัดชุมนวลจังอ่ะบอกปลายมากระแลงจริงๆแล้วคือว่าในเรื่องนี้คือว่าชื่อเรื่องว่าไม้กระลาเพลิงที่บ้านครับผมก็คล้ายๆกับไม้นาดนะครับผมก็ตัวอังก็มีผู้หญิงครับผมนักแสดงครับผมนางเอกครับผมจะเปียทาปรีกระลาเพลิงในขนมจุ่มเนื้อขมายมีนตั้งปีบรมร้านมาปรีกระลาเพลิงคือสมได้แต่เลยสตรายสลับโดยแซกาบังการก้นมันรวยหมายความว่าคำว่าแม่กระลาเพลิงปรีกระลาเพลิงคือว่าคนที่ตายโหงที่คลอดลูกใช่ตั้งกลมที่แม่กับลูกกำลังคลอดแล้วก็มีการอะไรนะเขาเรียกว่าตายไปด้วยการพร้อมไปด้วยกันแล้วก็มีการล็อกมีการอะไรประมาณนั้นครับผมค่ะสืบมาประมาณสักกี่ปีที่แล้วที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องเป็นหรือจะเป็นประมาณชั่วโมงเท่าไหร่ได้ที่ดูโบราณแบบนี้ตามเปิดยังอ่านไอ้รอบจะชั่วโมงบานปลุกเปียนังแต่ดองเมียนขนมวัชนานุกรมตั้งไปเมียนอ่ะซอกขมายจ้าคือว่าก็บอกไม่ถูกอ่ะมันมีตั้งแต่ยาวนานนู่นครับผมคือว่ามีในสมัยลงทะเบียนในวัชนานุกรมมานานนะครับผมก็รอหลายร้อยปีนะร้อยปีครับผมจะถามนางเอกได้ไหมอะไรเงี้ยว่าพอมารับบทในนูนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นผีในตำนานรู้สึกกลัวไหมเกรงไหมจะต้องทำพิธีอะไรขอแม่นูนก่อนไหมคะก่อนเรื่องนี้ค่ะตัวคนทำเป็นนักร้องที่บ้านยังไม่ได้ยืนถือดาตัวมอญทองคือแม่นูนทองถ้ายืนถือตัวยังไม่รู้ก็ยืนถือปอนซอนบวงสรวงกระดาจัดตึกจัดใดใดแต่ยืนสมัยเรื่องนึงแก้วคาเรลูนทอตเตอร์ดอยเรลูนตามธรรมดาบุญเปได้ปุยยังทอดปุยยังแต่งแต่ประกอบพิธีแก่ให้แต่กรองไปลีมุนเปปุยยังจริงทอดแต่มุนเปปุยยังจริงทอดไทยหนังมุนเปปุยยังเรียบเหมือนทอดกรุบซินถึงโดยจีซินแต่ยงตรสลาปด้วยกับซินแต่ยงตรกับเป็นจังแต่ปุยยังแต่งแต่เมียนจีแซนจีพิธีติดตัวจังเตยจังโดยจีอัดเมียนไอ้กบะแต่ตรงอยู่มวยหนังเรื่องอ่อนนั่งก็ก่อนถ่ายนะครับผมก็จงต้องจุดธูปไหว้เจ้าที่เจ้าทางขออวยพรให้ลูกหลานได้ถ่ายจะได้ไม่มีความผิดครับผมแค่นั้นเองครับถ่ายได้ถ่ายทอดแล้วเจออาถรรพ์ตอนถ่ายทำด้วยไหมคะว่านางเอกไทยที่เล่นแม่นาคหรืออะไรก็ตามก็จะเจออาถรรพ์อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็จะเป็นทอดไปยืนเมียนรำไปตามเมียนเรื่องทางขบไหลที่จมเนื้อบ่อยืนเป็นการยืนทอดตื้อเมียนไปจมเนื้อมาโจรูปยืนตามเมียนนอนโคจิอัตเมียนจังสไลด์แหละนั่งวิ่งโปรดิวเซอร์กดชูบอ๋อจริงๆแล้วคือว่าโปรดิวเซอร์เขาเจออ๋อเหรอคะผมคนที่ตัดต่อหรือยังไงคะก็คนที่พุ่มกาครับผมอ๋อพุ่มกาครับผมจริงเหรอเขาเจอยังไงครับเขาเจอแบบของกดชูบกดชูบกดเมียนเจสนั้นตีตั้งเตี้ยหรือยังทอดนั้นคือเติบแต่เมียนด้วยจีเมียนประวัติเตี้ยนั้นเมียนประวัติได้ดิยังซองนั่นก็มีประวัติมนุษย์ใส่แต่กวาดบางการโกนหนักนั่นก็สลับนั่นหนักได้ได้นั่นมีประวัติจังสลับได้คือจริงๆแล้วที่เราไทยทำที่บ้านนั้นก็มีประวัติที่ลูกกำลังจะคลอดแล้วก็ตายไปด้วยกันครับผมก็เลยแบบก็หน้าเสียวหน้าสยองประมาณนั้นเจอกับคุ้มกับครับผมก็คือเห็นใช่ไหมครับคือเห็นครับผมจังก็โปรดิวเซอร์มีเหตุการณ์โดยเฉพาะกวาดเมอร์เคยสมัยให้กวาดดับไอ้เลงใส่มาไปคลาให้จุกแก่ก็ชี้ตรงเวงก็นั่งเพลย์ตลับมาเวงเตียนก็ตอนนั้นมีความวุ่นวายให้คุมกับคือว่าตอนนั้นเขาจะงงเขาเวียนหัวเขาฟังอะไรไม่ได้ยินจะทำแบบเขาหลอกอ่ะพูดง่ายๆครับผมเขาหลอกแล้วก็เขาจะฟังอะไรไม่ได้ยินแล้วก็เขาจะเขาเลยเขางงอ่ะไปไหนมาไหนก็งงครับผมค่ะจริงๆถ้าคนไทยได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วโอ้อยากไปไหว้อยากไปกราบเนี่ยต้องไปที่ไหนพนมเปญคะเนี่ยกินเย็นทางบางคนไทยคือจะไปสารได้ไหมคะบางคนไทยคือมือตดนาฮะจะกินจองตึกรบโอเชียนอะไรนะได้กรบโอเชียนติดในประเทศยังยังอัพเงินสร้างรูปสมณะแบบนั้นไงพี่พูดโดยสารไอ้จุ่มเนื้อนั่งเมียนปังประเทศจ้าก็ที่บ้านก็ไม่มีแบบความอาถรรพ์อยู่ในบ้านคือว่ามันมีเป็นตำนานยาวนานมาแล้วครับผมเป็นคล้ายๆเรื่องเล่า
เรื่องเล่าเรื่องเล่าผมเล่าต่อครับผมอ๋อโอเคพี่บอยคะเห็นยังไงสำหรับหนังเรื่องนี้คะที่มีการแบบอย่างฮอลลีวูดก็มีการแลกเปลี่ยนหนังไปฉายที่กัมพูชาเช่นเดียวกันมันถือเป็นการแลกเปลี่ยนคือหนึ่งผมว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนคอนเทนต์ในไอซ์ฮอลล์ปัจจุบันอันที่2เนี่ยที่มองหลักๆคือถ้าได้เข้าไปดูหนังจะเห็นสิ่งที่เรียกว่า adaptation ของการเรื่องเล่าเรื่องผีแม่นุ่นเนี่ยคือจริงๆในเท่าที่ผมรู้ในกัมพูชาครับเป็นผีตายท้องกลมที่เป็นเรื่องเล่าส่วนหนึ่งแล้วก็เหมือนเราจับวินนี่เดอะพูมาทวิสต์หรือเราจับหนูน้อยหมวกแดงมาเปลี่ยนแล้วเล่ามุมมองใหม่ซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างเช่นขอรีเฟอร์ถึงอย่างเช่นพี่มากที่มองมุมมองของแม่นาคในอีกมุมนึงผมว่านี่ก็คือเป็นตำนานผีตายท้องกลมที่เดินทางไปถึงฝั่งกัมพูชาและมีการเล่าเรื่องอีกหนึ่งแบบมาดูแล้วดูว่าการเล่าเรื่องของเขาจะเป็นยังไงถ้าเกิดให้โอกาสเพื่อนบ้านเราเปิดใจเลิกทะเลาะกันสักทีชีวิตเราจะทั้งบ้านเราด้วยนะครับไอ้ที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยตอนนี้จะลามไปทะเลาะเพื่อนบ้านกันแล้ว ก็รักกันเถอะเพราะว่าโลกมันยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะแต่มันหวั่นไหมคะพอเห็นแบบเฮ้ยพอมาปุ๊บคือเรียกว่าเปิดตัวปุ๊บก็เอาละตกใจครับผมไม่คิดว่าคนมันจะเกลียดกันซะขนาดนี้คือแบบอะไรงงจริงๆครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมว่าขอเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยกันสร้างความเข้าใจในระหว่างเพื่อนบ้านเรามองว่าทางเขายอมรับเราแล้วเราไม่ต้องยอมรับเขาก็ได้แต่ให้โอกาสแค่แบบไม่ด่าเยอะก็พอแล้วครับได้คุยกับโปรดิวเซอร์เพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในว่าเพราะมันเกิดนี้ขึ้นแล้วยังไงบ้างแล้วต้องเคลียร์ดีกว่าคือผมมองมุมมองในคนทำหนังผมมองว่ามันเป็นการเล่าเรื่องที่ฉีกออกมาเล่าอีกมุมหนึ่งอย่างที่เดี๋ยวเราจะเห็นหนังไทยมีอะไรนะแม่นาครักพี่มากมากมากคือมันจะมีหลายๆมุมใช่หลายมุมครับแต่อันนี้ผมมองว่าเป็นการฟังตำนานแล้วก็มาเล่าอีกมุมนึงใช่แล้วอีกมุมนึงเพียงแต่ว่าพอเป็นของเพื่อนบ้านเราก็ด่าซะเต็มเลยวันนึงเราอาจจะเห็นแม่นาครีเมคเป็นของฮอลลีวูดก็เป็นไปได้ผมว่ามันไม่เป็นอะไรที่ต้องปิดกั้นกันเลยครับเป็นการรีเมคหรือว่าผมว่าเป็นการเรฟเฟอเรนซ์ตำนานเหมือนแดคคูล่าครับแดคคูล่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงจังหรือเปล่าถ้าเกิดเยอรมันจะทำทีนึงอเมริกาจะทำทีแล้วด่ากันแล้วด่ากันออนไลน์ป่านนี้มันลบกันไปแล้วครับค่ะอย่างทางกัมพูชาครับรู้สึกยังไงตื่นเต้นไหมคะที่แบบหนังได้มาถ่ายในไทยอะไรอย่างเงี้ยครับคาดหวังยังไงบ้างคะยังนักเตะยังแบบลองแต่สำหรับการขอการสมัครจะได้ยืนในบ้านอีกบ้างโดยที่จังเป็นสิ่งที่เราขอจงจ้าสำหรับนิ่งขย่มเมียนกาสบายจัดนายไปปลุกนิ่งขย่มกฐานในชีอากาศในการบางตำปอนำใบเอาไอ้กัมพูชาไทยเมียนพิบสนสนาภายในพิบยนต์ลังวิงโดยการปีสมัยจนวนหกศพชนะหกศพขมายนำคล้ายไทยหรือสนสนาคลังเหม็นเตินขนมการรวมคณีผลัดพิบยนต์ก็พี่ดีใจมากที่ได้เปิดตัวนางใหม่ที่ประเทศไทยครับผมก็อยากให้คนทั้งไทยทั้งกัมพูชาร่วมมือกันผลิตหนังเดียวกันก็เมื่อสมัยก่อนครับผมสมัยที่ยาวนานมาแล้วแล้วก็มีทั้งไทยทั้งกัมพูชาเข้าร่วมมือกันแล้วก็ผลิตหนังแบบเสียแชร์กับวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมเขมรคือว่ามันต่างกันยังไงเราต้องช่วยกันอย่างนี้ครับผมก็มอบให้คนไทยทุกคนครับผมมาดูครับผมถึงจะได้การประสบการณ์และการแชร์จากประเทศเพื่อนบ้านให้ประเทศบางไทยได้ดูกันครับผมอยากให้พระเอกฝากหนังเรื่องนี้แล้วกันค่ะพระเอกไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะจบเลยจะได้ให้พระเอกฝากภาพยนตร์เรื่องนี้19นี้ใช่ไหมคะคุยคอนโทรลยึดกดจังเอายิงใจแทงเอาปีจนปีจนแบบคุยคอนโทรลยึดพอบาดเนื้อขึ้นส่งสนมปล่อยไปเชียร์จนอย่างบูรุษน้องเตะไทยมาทำเชียร์จนขมายหรือมึงก็ไปเชียร์จนไทยส่งช่วยคอนโทรลสายเจ็บยืนขมายอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าขอเคารพทุกท่านทั้งคนไทยและกัมพูชาถ้าได้มาแล้วมาช่วยอุดหนุนแล้วก็มาช่วยดูกันนะครับผมเป็นหนังเรื่องแรกที่เขามาชาที่เมืองไทยครับหลังไทยแล้วไปที่ไหนไหมคะพี่บอยหลังประเทศไหนลองจะพาบายังมาบุกการนี้ตายังเมืองกำโรงการตกแต่งมาเป็นหนังในทางไงตีมาไพ่เป็นบัวนั้งพิบยนต์มวยนั้งยังเมียนประจังในปีใบประเทศเซนเดียโดยที่มาเลเซียอินโดนีเซียแต่แล้วให้กับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ลาวอ๋อก็มีโครงการว่าจะไปฉายก็
ในอาเซียนครับในอาเซียนมีลาวมีอินโดนีเซียมาเลเซียครับผมก็มีทั่วมีเวียดนามบ้างครับผมครับมีทั่วอาเซียนครับผม